ก๋วยเตี๋ยวเรือชาม19 บาทนี่แล้วก็ต่อมาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันเป็นชามละ40 บาทนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านนะครับสุขสำราญหินมะพร้าวการเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับว่าที่ร้านนี้เขาขายเมนูอะไรกันบ้างนะครับเป็นเมนูสุขสำราญหินมะพร้าวการเด่นนะครับที่นี่ก็จะเน้นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือครับเขาจะเริ่มแต่ชามที่เป็นชามเล็ก19 บาทชามใหญ่40 บาทและชามยักษ์นะครับอยู่ที่150 บาทครับเมนูต้องบอกว่าเยอะนะครับเยอะมากเลยแล้วก็นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับใครดูไม่ทันก็พอสเอาไว้ก่อนได้นะครับนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารทานเล่นของเขาก็มีนะครับมีเป็นน้ำด้วยแล้วก็เมนูขนมหวานก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับแล้วก็นอกจากของคาวก็ยังมีของหวานด้วยนะเพื่อนๆที่นี่ก็จะมีเรียกว่าเป็นคาเฟ่เลยกว่านะที่นี่ก็จะมีขนมปังด้วยครับนี่จะเป็นขนมปังนะครับขนมปังเนยสดอยู่ที่คู่ละ35 บาทนะครับมีเฉาก๊วยมีอะไรด้วยคือมาที่เดียวก็คือจบเลยต้องบอกเพื่อนนะว่าบรรยากาศที่นี่เขาจะเป็นแบบสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีเขาเรียกมีร่องน้ำนะเพื่อนอย่างที่เพื่อนเห็นเลยบรรยากาศก็ถือว่าร่มอยู่นะสำหรับใครที่เคยมาสนามหลวง2นะไม่รู้จะกินอะไรก็ลองแวะกันมาที่นี่ได้เดี๋ยวเรามารอดูเมนูอาหารกันว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างครับมานะครับเพื่อนๆสำหรับอาหารของเรานะครับที่เราสั่งกันมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นบิ๊กบึ้มมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราสั่งอะไรกินกันบ้างนะครับอันนี้ครับเมนูที่พลาดไม่ได้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชามนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ชามละ19 บาทครับก็ก๋วยเตี๋ยวเรือชาม19 บาทนี่แล้วก็ต่อมาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันเป็นชามละ40 บาทนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะครับชามนี้อยู่ที่150 บาทนะครับต้องบอกว่าโหมันใหญ่มากนะขนาดมือผู้ชายเนี่ยสุดแขนเลยแล้วก็ยังมีนี่กากหมูเจียวนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าใครที่มาต้องมาเร็วๆเพราะว่าเรามาก็มีแค่ถ้วยเดียวเหมือนกันหมดนี่ต้องบอกว่าเมนูนี้ห้ามพลาดเรามาเริ่มจากที่ชามละ19 บาทนะเพื่อน19 บาทก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าในปริมาณ19 บาทถือว่าเยอะอยู่นะมีหมูมีตับครบมีลูกชิ้น1 ลูกนี่มีตับประมาณนี้นะเพื่อนชามละ19 บาทนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ชามละ40 บาทดีกว่าเพื่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันที่นี่เขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะอันนี้เป็นชามละ40 บาทนี่ก็จะเท่ากับชามละ19 บาทอ่ะคิดง่ายๆชามละ19 บาท2ชามนี่ก็ถือว่าอิ่มนะน้ำขุกคลิกนะหน้าตามีลูกชิ้น2 ลูกมีหมูอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าไฮไลท์ของเราในวันนี้ที่เราอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนี่ก๋วยเตี๋ยวยักษ์มันน่ากินมากนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะมีไข่ต้มยางมะตูมนะเพื่อนๆนี่ไข่ต้มยางมะตูมแบบนี้เลยเห็นไหมดูดิน่ากินมากแล้วก็มีหมูสับเนื้อหูทุกชิ้นอีกเพียบเลยเส้นนี่กินคนเดียวกินหมดกิน2 คนก็ได้นะถือว่าโอเคอยู่นะเยอะอยู่เดี๋ยวนี้ข้าวของแพงนะอะไรก็แพงครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำกันดูก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเมื่อกี้เราไปสั่งยำมาด้วยที่นี่ที่บอกว่ายำเขาเมนูละ19 บาทเพื่อนเราสั่งมาให้เพื่อนดูกันว่า19 บาทของที่เนี้ยได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาลองกินก๋วยเตี๋ยวดูคำหนึ่งหมดนะแต่ก็ถือว่าเป็นคำที่ใหญ่อยู่นะ
เส้นลวกกำลังดีครับไม่นิ่มไปไม่เละไปไม่แข็งไปนี่เมนูต้มยำอันนี้แบบโหอยากกินมากต้มยำโบราณครับใส่หมูสับหอมอยู่นะแล้วก็มีความรสจัดเลยเผ็ดเลยต้มยำอาจจะแบบไม่ใช่ต้มยำน้ำข้นนะเพื่อนเป็นต้มยำแบบโบราณที่ใส่หมูสับแต่ว่าไม่มีกุ้งแห้งนะน้องจ๋าต้มยำมีกุ้งแห้งไหมกุ้งแห้งใส่ไหมไม่ได้ใส่ต้มยำไม่ได้ใส่นั่นแหละเพื่อนเพื่อนที่เราบอกไว้เป๊ะที่เรามาอันนี้แซลมอนค่ะนี่มีแซลมอนด้วยอ่ะนี่หอยนางรมค่ะหอยนางรมกุ้งค่ะอันนี้คือชามละเท่าไหร่ครับ19 บาทค่ะนี่น้องน่ารักมากชามละ19 บาทเท่านั้นใช่ไหมทุกมียำเลยบ้างมียำเลยบ้างมีกุ้งมีหอยนางรมปูอัดแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงผู้ยักษ์ค่ะไหมอันนี้นี่หอยนางรมนี่เพื่อนๆเป็นกระแสนี่ต้องหอยนางรมนี่โอเคครับน้องเดี๋ยวพี่ลองชิมดูก่อนค่ะนี่ครับเมื่อกี้เราก็เดินเข้าจากข้างนู้นรถเราจอดอยู่ข้างนอกนั่นเราพักก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนเพื่อนเรามาดูนี่ดีกว่ายำหอยนางรม19 บาทนะเพื่อนโอเคมากเลยนะมีอยู่4 ตัวครับกับเครื่องผมว่ามันดีนะคือเราแบบบางคนที่ไม่ค่อยอยากกินเยอะนะแต่อยากกินแบบหลายๆแบบนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะนี่เป็นยำหอยนางรมแล้วก็ยำแซลมอนดูไปยำแซลมอนกันนี่ยำแซลมอนนะประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่เป็นยำกุ้งนี่อันนี้ก็19 บาทเหมือนกันยำหอยนางรมในนี้เขาก็มีหอมเจียวมีกระถินมีก็มีครบแหละในสไตล์ของยำนะเดี๋ยวเรามากินกันดูนะหอยนางรมแบบแช่เย็นมาเลยกินเข้าไปนี่รู้สึกถึงความเย็นของหอยมาเลยหอยอร่อยตบด้วยกระถินหอยดีนะยำแซลมอนแซลมอนก็2 ชิ้นนะเพื่อนรู้อยู่แซลมอนยังไงก็แพงเอาไว้แบบกินแบบแก้อยากดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นยำกุ้งเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนกุ้งนี่แบบว่าตัวใหญ่นะนี่ขนาดลวกแล้วนะดีแต่ว่าหอยนางรมชอบเลยบรรยากาศที่ร้านนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเขาตกแต่งแบบสไตล์ป่าหิมพานต์นะเพื่อนเขาก็จะมีพวกสัตว์ที่เป็นรูปปูนปั้นนะแล้วก็บรรยากาศเขาก็คือแบบอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วก็มีสวนกล้วยนะมันได้บรรยากาศของความเย็นที่แบบระเหยขึ้นมาจากน้ำอยู่นะที่นี่ต้องบอกเพื่อนว่ามีประมาณ10 โต๊ะนะครับประมาณ10 ซุ้มแล้วก็ทุกซุ้มเขาก็จะมีอารมณ์ไม่ร้อนแน่นอนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่มา3-2นะอยากได้วิวแบบธรรมชาตินะในร่องน้ำในสวนมะพร้าวนะก็มาที่นี่ได้เลยสุขสำราญหินมะพร้าวการ์เด้นนะครับเข้า Google ได้เลยครับเสิร์ชได้เลยสุขสำราญหินมะพร้าวการ์เด้นนะหรือว่าทางเพจ Facebook ของเขานะเพื่อนก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็พิมพ์มาได้เลยถึงแน่นอนรถจอดหน้าร้านวันนี้เอาไว้ว่าทิ้งไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปนะเพื่อนไปแล้วครับ